พูดเคยได้ยินเรื่องหวยออกเจ้าชีวิตไหมใครวะเต้เนตรนารีเนตรนารีใช่เนตรนารีเรื่องนี้มันมาผุดขึ้นตอนที่ลูกเราเสียหมอเขาไม่สามารถให้รายละเอียดได้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้เรื่องนี้มันอยู่ในใจแล้วมันต้องพูดอะไรสักอย่างจะใช้มันพูดถึงเรื่องที่เรารู้สึกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับการสูญเสียลูกชายอันนี้ก็เลยถือโอกาสสร้างหนังเรื่องนี้เราเชื่อว่ามันต้องเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องบาปกรรมมันเลยเป็นต้นกำเนิดของธีมของหนังเรื่องมันเป็นเรื่องของเวรกรรมกูเป็นคนฉีดแต่มึงเป็นคนจุดมึงใช้ปากีทำเชี่ยอะไรมาวะกูเคยโยนแมวลงสระแล้วก็โยนประทัดลงไปกูไม่รู้อ่ะว่ากูทำไปได้ยังไงมันมีสิ่งหนึ่งตอนวัยรุ่นที่เราชอบที่สุดก็คือตอนอ่านหนังสือการ์ตูนไอ้กราฟิกโนเวลเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากการ์ตูนมันจะมีความเหมือนจริงอยู่และคือในยุคนั้นน่ะพี่ชอบสีแล้วก็ลักษณะการพิมพ์การอะไรของมันน่ะมันเป็นภาพติดตาแล้วเราเวลานึกถึงการ์ตูนเนี่ยมันดึงเรากลับไปย้อนยุคนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันสามารถที่จะทำฟิล์มปกติให้เป็นลุคกราฟิกก็เลยเอามาใส่ลงในหนังคือศักยภาพทางการแสดงในมุมดาร์กความขัดแย้งหลายอย่างเนี่ยคิตตี้มันมีเยอะมากแล้วทีนี้คิตตี้มีศักยภาพทางการแสดงการแสดงจากข้างในแล้วมันมีซีนหนึ่งที่เราเปิดโอกาสให้เขาโชว์ความสามารถคือให้คุณร้องไห้โดยที่คุณไม่ต้องร้องไห้ให้คุณอยู่เฉยๆแล้วน้ำตาไหลอันเนี้ยซีนเนี้ยอยู่เนี่ยอยากให้ดูอยากให้ชมมากความน่าสนใจของนักแสดงหน้าใหม่คือความเขาเรียกความสดความใหม่จากการแสดงแต่ลักษณะหนังของพี่เนี่ยมันต้องการใช้ความสดคนที่แสดงเก่งคือแสดงเป็นธรรมชาติแต่พี่ใช้เทคนิคอีกแบบนึงคือใช้คนที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแสดงก็คือการแสดงคือไม่ต้องแสดงอะไรแสดงเป็นตัวเองนั้นแล้วความสดตรงนี้พี่ว่ามันน่าจะให้ภาพให้ความรู้สึกใหม่ๆกับหนังเรื่องนี้ไอ้สัตว์ตู่ลาออกเลยลาออกถ้าเกิดกูลาออกแล้วใครจะเป็นหัวหน้ามูคุณเลยใช้ร่างเนี้ยฆ่าคนเพื่อให้มันถูกลงโทษนี่สิใช่ในคุกเฮ้กูเห็นมันละไหนอะคุณแต่อีหนูอย่างน้อยใครได้ดูหนังเรื่องเนี้ยออกมาแล้วเนี่ยมันมีสัตว์อีกหลายตัวอาจจะไม่ต้องล้มตายหรือทรมานพี่เชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะดึงความเป็นมนุษย์กลับมาให้ได้อวสานเนตรนารีครับ28 ธันวานี้ในโรงภาพยนตร์